ซดทีวีท้ายรายการกับแซดสเปเชียลวันนี้เอก็มีเรื่องราวแซดมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันได้เลยค่ะอีซูซูร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าจุดประกายศิลปะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างซอฟต์พาวเวอร์รู้รักพลังงานผ่านการจัดประกวดวาดภาพรูปแบบดิจิทัลเป็นครั้งแรกในโครงการอีซูซูเยาวชนสัมพันธ์2565เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญทั่วประเทศร่วมส่งผลงานรูปแบบดิจิทัลสุดสร้างสรรค์ในรอบคัดเลือกภายใต้หัวข้อประหยัดพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนโดยรอบการประกวดประกอบไปด้วยรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเหมือนเช่นเดิมเพียงแต่รูปแบบจะปรับเปลี่ยนจากการวาดภาพลงบนกระดาษเป็นการวาดภาพแบบดิจิทัลผ่านเครื่องมือดิจิทัลต่างๆโดยผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้เข้าแข่งขันในแบบออนไซต์ในหัวข้อที่กำหนดขึ้นใหม่ในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดด้วยเวลาการแข่งขัน3ชั่วโมงซึ่งผลงานที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์และสะท้อนถึงการตีความตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัลทุนการศึกษาพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาทโครงการอีซูซูเยาวชนสัมพันธ์2565เป็นอีกก้าวสำคัญในการเปิดโลกทัศน์และสร้างมุมมองที่แปลกใหม่ให้แก่น้องๆเยาวชนได้เป็นอย่างดีค่ะส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดกันนะคะ